มาทั้งทีเราต้องแช่น้ำนะครับป้าอาจจะตายก็ได้ครับไปซื้อเสื้อลูกสาวเป็นคนขายครับให้เงินไปเมียเพิ่นเลยว่าทอนเงินให้ตาหน่อยว่าท่านโอ้ยมาเสียวขึ้นอยู่ EP 2นะครับป้าทีมงานมาเบิ่งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยองนะครับว้าวนี่เราอยู่ด้านล่างแล้วนะครับอีพี่นี่เขายังอยู่ระยองคือเก่านะครับพาน้องๆเล่นน้ำทะเลแล้วมือที่สองกับพากันไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยองนะครับเดี๋ยวพาไปเมืองบรรยากาศเด้อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับเมื่อกี้โดนพายุโดนฝนตกไปชั่วโมงนึงครับชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าครับเพิ่นอพยพกันเข้าที่พักนะครับถือว่าเป็นกอก2บรรยากาศกำลังดีบรรยากาศนี่มื้อแรงครับเส้นนี้บ่แรงบ่แรงดอกประมาณบ่าย3บ่าย3เส้นนี้แต่ว่าแดดบ่ออกฝนตกค่อนข้างเซาเมื่อกี้กำลังได้ทีเนาะโอ้ฝนมาอะไรบังได้ทีเอาเอาอย่างนั้นเร่งคือว่าถึงมือแล้วเข้ามามันบ่มีแดดเนาะเหมาะแล้วโดนฝนพี่น้องเอ้ยก็กอก2ครับจังบ่ฮ้อนเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศโดยรอบนี่แหละครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับตกแห้งเต๋อด้วยเมื่อกี้นี่ครับบัดนี้ฝนตกเยี่ยมโอ้ดีครับเดี๋ยวพาไปสัมผัสน้ำทะเลครับสุดลูกหูลูกตาเลยมาทั้งทีเราต้องแช่น้ำนะครับป้าอาจจะตายก็ได้ครับป้าอาจจะตายก็ได้ไปซื้อเสือเบาหนึ่งฟังลูกสาวเป็นคนขายครับผมไปซื้อเสือให้เงินไปเมียเพิ่นเลยว่าทอนเงินให้ตาหน่อยว่าท่านโอ้ยมาเสียวขึ้นอยู่เงินตาเสยเนาะเงือบไหลกี่เหรียญน้ำแล้วครับหนาวแล้วมันว่าเที่ยงหนาวเริ่มหนาวแล้วทั้งหนาวทั้งเหนื่อยเบียร์วัดเป็นหลังเสยไปปาร์ตี้ซะก่อนเบียร์เป็นหลังบ่เมาพ่อเม็ดบ่เมาเลยเดี๋ยวบอกให้พี่น้องซีมึงแรงแล้วหนาวเดี๋ยวเขาไปที่พักครับผมนี่ครับที่พักของเรานะครับเคียงทะเลรีสอร์ทครับผมช่วงหน้าเทศกาลท่องเที่ยวครับต้องโทรจองนะครับเนี่ยกันบ่จองนี่คือจบเลยห้องพัก 1,800 นะครับคืนละ 1,800 1,800 นี่คือเช็คอินบ่าย2นะครับแล้วก็เช็คเอาท์ก่อนเที่ยงนะครับรีวิวห้องพักนะครับห้องนึงก็จะมี2เตียงนะครับ1,800นอน4คนได้สบายเลยแก2ตัวเย็นเจี๊ยบเบิ่งเย็นเจี๊ยบกระทัดตัวเย็นอาบเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวที่อาบเรียบร้อยไปห้องน้ำไหมห้องน้ำมีห้องอาบน้ำต่างหากครับอาบน้ำแล้วครับเดี๋ยวจะพากันไปยังตลาดบันเพ่ครับผมตลาดบันเพระยองหลังที่อาบน้ำมาผ้าแล้วก็ผ้าน้องๆไปย่างตลาดบันเพครับในตลาดผมก็บริเก็บบรรยากาศไม่เบิ่งครับก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็เข้าห้องพักผ้ากันพักผ่อนนะครับเพราะว่ามื้ออื่นสิผ้ากันไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลนะครับไปเบิ่งกันครับพาทีมงานมาเบิ่งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยองนะครับเดี๋ยวเขาเปิด 10:00 นครับผมเดี๋ยวรอเวลาเขาเปิดทำการวันพุธ
ุกร์10โมงถึง16โมงนะครับเสาร์อาทิตย์และนัดขัดตะเลิก10โมงถึง17โมงนี่เป็นบรรยากาศข้างหน้านะครับข้างหน้าก่อนที่จะเข้าไปชมด้านในนะครับเดี๋ยวไปดูอัตรานะครับอัตราการบริการนะครับนี่ครับผู้ใหญ่30บาทนะครับเด็ก10บาทนะครับอายุไม่เกิน15ปีนะครับผมแล้วก็ส่วนสูงไม่เกิน120เซนติเมตรเส้นนี้เป็นตะไคร้ปลาเผาบ่มื้อต้องหาเงินซะก่อนว่าสิมีปลาให้เผาเดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในนะครับผมเข้าข้างในแล้วนะครับวันแรงงานคนหลายเนี่ยยังไงพี่น้องปลาหลาดทะเลปลาหลาดทะเลปลาหลาดแบบไหนปลาหลาดทะเลใส่ปลาหลาดไล่ไล่ดำดำไหมใส่ไปเบิ้งไม่ได้ครับว่าปลาไหลตัวนี้ปลาไหลทะเลครับโอ้น่ากลัววะเนาะปลาไหลปลาไหลปลาไหลปลาหลาดปลาไหลปลาไหลแต่ว่าอย่างกันกับปลาไหลไฟฟ้าใช่ไหมเมตตา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 เมตตตัวใหญ่จริงครับแล้วมีโอโมตัวแฟนด้วยหูนูนตัวนี้ครับเหมือนแบบปลาไดโนเสาร์เลยแบบไม่เป็นจะกินเลยก่อนป่ะเดี๋ยวเข้าไปในอุโมงค์กันนะครับว้าวนี่เราอยู่ด้านล่างแล้วนะครับโอ้สวยงามครับห้ามรู้นะห้ามรู้นะรู้ลงมาเลยเพราะอะไรเนี่ยไปข้างในกันอันนี้ลงมาใต้น้ำฉลามฉลามฉลามเจอฉลามเล็กด้วยครับเออฉลามปลาไหลอีกตัวนะครับปลาไหลมอลลี่ปลาไหลมีให้ดูหลายที่มากเลยครับไม่รู้จะดูอะไรบ้างนะครับบอกหัวว่าจะเบิ่งปลายังเนี่ยโคตรหลายครับขาล่างก็ถือว่ากว้างขวางนะครับผมขนาดผ้าลูกผ้าหลานวาเลนเลยแหละแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยองนะครับอันนี้คือปลาฉลามหูดำเนี่ยฉลามหูดำไปแล้วโอ้ตัวสวยสามสิบบาทครับผู้ใหญ่ผมว่าคุ้มเลยนะครับคุ้มเลยจิ้มงานหายไปใส่บุ๊คหาบ่เห็น
ลองเดือดจากนั้นเขาจะมีเปลือกหอยให้ดีเบิ่งนะครับสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้ให้เด็กหน่อยไปศึกษาได้นะครับก็เลยพาลูกมาเด้อมีหลากหลายรูปแบบครับเส้นนี้นี่ยังนี่เต่าบ่เต่าตนุเต่าตนุบนตะภาพน้ําตัวเต่าตนุรุ่นนี้ขี้ก็ดองร้อยเด้เนาะแม่นเนี่ยเป็นไงบ้างดีไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนจะเหนื่อยเลยเพราะว่าเหนื่อยเล่นน้ำแน่นอนเลยจริงๆแล้วธรรมชาติมันสวยงามอยู่แล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าบ่มีชีวิตบนโลกใบนี้นะครับอันนี้เป็นหอยเม่นนะครับเฮ้ยน้องๆน่ารักมีปลาครับอยากแนะนำนะครับมีใครไม่เคยปลาตัวนี้นะครับปลาสี่เหลี่ยมเขาวัวปลาสี่เหลี่ยมเขาวัวข้างในเขาจะมีนิทรรศการเครื่องมือการประมงพร้อมนะครับเหมือนว่ามีป่าอย่างเดียวนะครับเขามาเบิ่งข้างในเขานี่ครับเครื่องมือการประมงนะครับอุปกรณ์ดักป่าชาวประมงนะครับเหมือนว่ามีป่าให้เบิ่งอย่างเดียวนะครับนะใส่ปลาดุกทะเลตอนนี้รอบลูกปลาเก๋ามีเห็นบางหลายอย่างพี่น้องเดี๋ยวขอขึ้นข้างบนแล้วครับหมดทางออกแล้วโอ้เจอแล้วทิ้งแม่นหาอยู่ไม่เห็นหาอยู่ไม่เห็นโอ้มุมนี้งามในถ่ายรูปปะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นทางบนขึ้นแล้วนะครับเป็นทางออกแล้วปะทางออกแล้วเป็นไงเสี่ยนประทับใจอยู่บ่ประทับใจอยู่สัตว์น้ำได้หลายอย่างเนาะยกตัวอย่างก็เคยเห็นก็ได้เห็นยกตัวอย่างยกตัวอย่างหยังบ่หัวบ่จักซื่อบ่ประหลาดประหลาดแม่นประหลาดนี่ล่ะประหลาดนี่เล่นกับการ์ตูนอยู่ยีราฟสนใจการ์ตูนอีพี่นี่ไปทำนี่ครับผมเดินทางก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเบิ่งคลิปท่องเที่ยวของช่องของผมนะครับเก็บภาพบรรยากาศบันทึกบรรยากาศไว้จักหน่อยนะครับผมบ่รู้ว่าอีกดนบันไดสิได้มาเที่ยวทะเลอีกนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม